สวัสดีค่ะมื้อนี้ย่ายสิพามาผัดพริกกุ้งใส่กับผักรวมผักรวมสิมีหยังแน่ผักรวมสิมีกะหล่ำดอกมีแครอทแล้วก็มีผักกาดขาวนี่ก็คือกระเทียมพริกตำพริกกับกระเทียมใส่น้ำกันมามาเบิ่งวิธีการเด็ดน้ำกันนี่กระทะย่ายก็ใส่น้ำมันไว้แล้วเปิดแก๊สก่อนนะคะมาหรือยังแก๊สมาหรือยังแก๊สมาแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันย่ายก็สิเอากระเทียมที่ตำร่วมกันกับพริกใส่ลงไปน้ำมันฮอนแล้วเฮาก็ใส่เครื่องลงไปเริ่มได้ยินเสียงละคนเคี่ยวพอให้กระเทียมหอมๆนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอากุ้งกับลูกชิ้นใส่กุ้งกับลูกชิ้นย่าสิผัดย่าสิใส่ร่วมกันเลยมีกุ้งกับมีลูกชิ้นอย่างละนิดละหน่อยเริ่มมีกลิ่นแล้วกลิ่นหอมกุ้งก็เริ่มจะเปลี่ยนสีละเสร็จแล้วได้ก็จะใส่เครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงนี้ตามชอบก็จะมีรสดีมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวกระเทียมนางรมเติมน้ำสักหน่อยนึงต้องเติมน้ำเสร็จแล้วแยกใส่ผักเลยบัดทีนี้ที่ผักลงไปต้นแก๊สหน่อยนึงคนหอมหรือยังหอมหรือยังเอฟซีไปกินหอมมาน้ำสุกสิแล้วถ้าน้ำหน่อยก็เติมน้ำอีกเลยสิกุ้งเริ่มออกเป็นสีเหลืองแล้วพี่ใส่แครอทด้วยก็ต้องการให้อาหารมีสีสันสวยงามผักกระสุกแหละผักที่สุกยากที่สุดก็คือดอกกะหล่ำแล้วก็ชิมรสชาติชิมมองกันด้วยเดี๋ยวย่าชิมมองกันถ้าน้ำแห้งเราก็เติมน้ำนะกินดูก่อนสิเป็นยังไงรสชาติโอเคแล้วใช้ได้ผักสุกแล้วนะแล้วแต่คนชอบผักดอกกระหล่ำแล้วแต่คนชอบว่าให้มันสุกมากหรือสุกน้อยแต่ว่าโอเคแล้วโอ้ยเบิ่งดูไอทวนได้เอฟซีทั้งหลายปิดแก๊สเดี๋ยวมาดูตอนจัดใส่จานนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนเสร็
็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาของผัดพริกกุ้งลูกชิ้นกับผักรวมนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กด Subscribe ให้ยายด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ